ท่านผู้ร่วมการท่านครับผมจะขอนำเข้าไปสู่ประเด็นที่จะคุยเลยนะครับแต่สังเกตุว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะมีหลายเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นในปัตตานีนะครับในที่สำคัญที่เราได้จัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ความสูญเสียในวันที่13กุมภาพันธ์ครับที่ก็รู้ข้อมูลที่ทำได้ว่าผู้ที่เสียชีวิตไปนั้นเป็นกบฏเป็นนักรบหรือเป็นโยนนะครับรวมไปถึงกรณีที่นักศึกษาเองที่ทำงานเคลื่อนไหวในพื้นที่มาโดยตลอดก็ถูกมองว่าเป็นส่วนของกระบวนการนะครับและจุดหนึ่งที่สำคัญและถูกรายงานข่าวกว้างขวางก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์ที่กรุงโจมาเลเซียนะครับเป็นวันที่มีการเจอกันระหว่างผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับผู้ซึ่งท่าก็เป็นแกนนำของยาเองและก็มีกระดาษที่บอกว่าวันที่28นะครับเรื่องนี้ก็หลังจากนี้หลังจากการทำงานนอกจากสิ่งคนเองประคุมข่าวอย่างมากแล้วก็ยังมีเกิดการที่ครับจะว่าที่เช่นกันนะครับซึ่งผมอยากจะขอให้พิธีกรท่านแรกนะครับท่านผู้ชมในฐานะที่เป็นผู้ที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดเป็นเพื่อนฝ่ายเพื่อนตลอดข้ออย่างยิ่งที่ตัวเองเป็นให้ผู้ชายเป็นหนึ่งในผู้ซึ่งเคยเข้าไปในการพบปะระหว่างคนไทยฝ่ายไทยกับกระบวนการผู้ที่เอากระบวนการมาแล้วในส่วนแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามาถามเรื่องของกรณีที่ได้แต่มีการที่เกิดที่นี่เนี่ยได้ทราบว่าเรื่องราวบอกว่า15คนที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นอยู่ในโปรเซสการเจรจาของคุณอาเทพด้วยและนั่นเองที่คุณอาเทพช่วยเล่าให้ว่าวันที่28ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับมนุษย์ทุกคนรู้ว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนขอความสัตย์สุจริตแต่ทุกท่านนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับคือก่อนที่จะเข้าสู่คำถามที่มีความได้ถามมาเรื่องวันที่28ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมต้องถูกท่าที่เรียบร้อยน่าเป็นแรงอย่างนี้นะคือว่าที่จริงเนี่ยการพบปะเจอกันระหว่างรัฐไทยเนี่ยกับกระบวนการทั้งที่เป็นมูลหรือเบียร์เองเนี่ยถ้าเราสนใจเชิญแล้วก็ติดตามข่าวเราทราบว่ามีอยู่มากตลอดที่จริงเนี่ยเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยและกระบวนการพูดคุยหรือกระบวนการพูดคุยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของpeace process ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีการพูดคุยการพูดคุยมันมีอยู่หลายระดับแรกก็คือการพูดคุยระหว่างแฮกเกอร์หลักผู้แสดงหลักผู้ต่อสู้หลักหรือผู้ขัดแย้งหลักก็คือเช่นรัฐไทยกับกระบวนการเอกราชครับอันนี้เราเรียกว่าแบบส่วนแบบที่สองเนี่ยก็คือเป็นระหว่างประชาสังคมหรือองค์กรที่มีการจัดตั้งอย่างชัดเจนเป็นระหว่างประชาสังคมในประเทศนี้อะไรแบบนี้กับชาติสังคมนั่นเองอันนี้เราจะเรียกว่าแบบสองส่วนถ้าเป็นการพูดคุยกันของประชาชนทั่วไปเราจะเรียกว่าร่างกายที่เราเรียกแบบสามและที่ผมมีโอกาสเข้าที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นความลับไปแล้วนะไม่เป็นการถูกเปิดในหลายสื่อคือว่าการพบเจอกันเนี่ยระหว่างกระบวนการที่ต่อสู้เพื่อเอกราชกับแข่งหนึ่งซึ่งกับชาติสังคมในจังหวัดภาคใต้หรือในจังหวัดหรือแต่สองเราเรียกว่า1จุดแข่ง1จุด2เนี่ยแข่ง1จุด2ในผมเข้าไปมีส่วนร่วมมา3ครั้งซึ่ง3ครั้งที่ว่าเนี่ยก็ที่จริงเป็นการอำนวยการประชุมโดยองค์กรระหว่างประเทศที่อยู่ในแถบยุโรปแต่ว่านั่นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเจรจาอะไรอย่างใดเป็นเรื่องของการรู้จักการในทัศน์ยูริงสร้างความไว้วางใจระหว่างชาติสังคมกับกระบวนการโดยที่ประธานฝ่ายรัฐไทยเองอำนาจนักดำน้ำเองก็ถูกในเด็กที่องค์กรต่างประเทศได้สั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติสองต่อซึ่งเป็นองค์กรเดียวกันที่มีบทบาทกับการพูดคุยทางนี้เช่นกันก็ส่วนเมื่อกี้28ที่เราในถึงนี้หรือที่ผ่านมาที่จริงผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยทางแต่ละฝ่ายเนี่ยแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาดึงผมเข้าไปมีส่วนร่วมแต่เมื่อไหร่ว่า
เรามีการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐไทยซึ่งเป็นฝ่ายการเงินก็ถามผมว่าผมสนใจที่จะไปอยู่ในโต๊ะการพูดคุยครั้งสุดท้ายเลยซึ่งผมเองก็มีคำถามกลับไปว่าไปในฐานะอะไรใช่ไหมแล้วก็ถ้าไปในฐานะของรัฐไทยผมต้องมีเกณฑ์รับการไหมผมต้องปกป้องรัฐไทยไหมอะไรแบบนี้เพราะส่วนแต่ก็มีทางฝ่ายข้ามคงระดับสูงของรัฐไทยในการทำงานบอกว่าให้คุณได้คุณจะไปเป็นตัวแทนของกระบวนการที่ไหนซึ่งผมก็เลยบอกว่าเป็นยังไงว่าเท่าที่คิดไม่ได้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมคงปฏิเสธแน่นอนเพราะว่าคงยังต้องมีที่ยืนในจังหวัดที่เข้าใกล้อยู่ในกรณีให้ขับเคลื่อนตรงนี้ตัวเองทำอยู่แล้วก็ให้มาต่อไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมีเป็นผู้สังเกตการณ์ในทางสังคมโดยที่ไม่ได้จำเป็นต้องไปรักษาประโยชน์ให้กับเอเชียหรือให้กับรัฐไทยเนี่ยก็ไม่ฝากทีนี้ผมเห็นที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยแรกที่สุดเนี่ยเรารับทราบจากสื่อเนี่ยบอกว่ามีการเจอกันระหว่างกระบวนการเอกราชประจำโดยมีดาวเองแล้วก็รัฐไทยโดยสปช.โดยที่มีสปช.มาเลเซียเนี่ยเป็นฟาซิลิเตอร์คือผู้อำนวยการประชุมสรุปคือสมมติว่าผมกับคุณลอยเนี่ยจะประชุมกันเราทำขัดแย้งกันคนที่เป็นฟาซิลิเตอร์คนที่เอาเราสองคนมาคุยกันโดยที่ไม่ได้มีอำนาจการทำอะไรเลยแค่ให้เรียนสารที่ประชุมอะไรแบบนี้เท่านั้นซึ่งในข้อตกลงที่ซันนี่เอ็กซ์พีเอ็นที่เราเห็นในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เป็นการตกลงว่าจะมีการคุยกันโดยที่มีมาเลเซียเป็นฟาซิลิเตอร์ทีนี้เนี่ยเราต้องมาดูนั่นคือข้อจริงต่อมาจากสื่อแต่คนทั่วไปเข้าใจว่ามันเป็นการเจรจาแล้วเนี่ยคือเมื่อเราอยากจะเข้าใจว่าการเจรจาเนี่ยมันจะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นทีเดียวเนี่ยก็คือมันต้องเริ่มต้นที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องพร้อมที่จะหาคุยหมายถึงต้องสมัครใจต้องสมัครใจคือเงื่อนไขของการเจรจาเนี่ยเงื่อนไขที่จะเกิดได้ก็คือเนี่ยทั้งสองฝ่ายสมัครใจที่จะหาคุยไม่ได้มาจากการบีบบังคับหรือการเขาเรียกว่าอาศัยการเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นคือการจะเกิดขึ้นเงื่อนไขของการเกิดการพูดคุยเจรจาส่วนเงื่อนไขของการดำเนินไปต่อของกระบวนการพูดคุยเจรจาเนี่ยก็คือจะต้องแต่ละครั้งที่การพูดคุยเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องพึงพอใจในระดับเป็นว่าการที่การคุยก็ต่อไประดับเนี่ยทีนี้เนี่ยในครั้งที่28ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการพูดคุยเจรจาที่มีมาตรฐานสากลได้หรือไม่ก็ไม่ถูกข้อที่1ข้อที่1จากใครถ้าข้อที่1จากสื่อก็เราสามารถเข้าถึงได้แต่ข้อจริงอีกด้านหนึ่งที่เราเองจะต้องพร้อมใจที่จะรับฟังเช่นกันก็คือว่าไม่ได้มีความสมัครใจแต่อย่างใดซึ่งที่นี่เป็นหน้าที่ของเราต้องรู้ว่าวันที่แค่ไม่สมัครใจที่ว่าคืออะไรมีกระแสมีแหล่งข้อมูลขนมปูหรือเพื่อแหล่งข้อมูลแรกก็คือว่าการพูดคุยที่โรงเรียนตำรวจที่มาเลเซียเป็นการบังคับกระบวนการของตำรวจเพราะว่าก่อนวันที่อันนี้คือในวันที่17ที่ผ่านมามีแต่ในที่เหตุการณ์ที่ระบาดในวันที่นั้นเนี่ยมีการพูดคุยกันเห็นว่าก่อนนั้นประมาณ1อาทิตย์เนี่ยอาซันตอนนี้เนี่ยซึ่งเป็นคนที่ไปโรงงานถูกจับไม่ใช่ถูกเชิญถูกจับพบแล้วก็ถูกไล่ขังอันนี้เนี่ยถ้าท่านรัฐบาลเลยถ้าโรงแรมของสามยูนิเอสสามารถที่จะได้ที่จะได้การได้ในรัฐมนตรีรัฐมนตรีคืออันนี้คือช่องมือต่อมาจากนี้นั่นคือพันธันตอนนี้เนี่ยถูกจับข้อถูกจับถูกพาแล้วก็ไปถามแล้วก็ใช้ไปถามที่โรงเรียนตำรวจไม่ได้ไปคุยที่โรงแรมในเกมไปดูมันต่อในอย่างไรไปคุยที่โรงเรียนตำรวจโดยที่นอกเหนือจากพันธันตอนนี้ถูกจับมีอีกหลายคนที่เป็นแกนนำของกระบวนการตัวจริงอันนี้แหละครับนะครับกระบวนการตัวจริงว่าถ้าไม่เข้าร่วมการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยทุกคนจะถูกส่งกลับให้กันก็เลยมีจะเรียกว่าความกังวลใจที่ต้องมาคุยกันซึ่งถ้าสิ่งนี้มันเป็นจริงเนี่ยมันหมายถึงว่า
มันเนื้อไขไม่ใช่เนื้อไขคือเนื้อไขแรกของการพูดคุยมันจบไปแล้วเราต้องมาจากการสมัครใจที่ผ่านมาเนี่ยการร่มของเวทีพูดคุยหรือเจรจาที่ร่มเนี่ยก็ร่มเพราะความไม่สมัครใจยิ่งเมื่อร่มไปแล้วเนี่ยความรุนแรงจะหนักขึ้นกว่าเดิมในฐานะที่เป็นการสังคมในที่สิ่งที่เป็นสิ่งที่หัวแน่นอนเราเองรู้สึกมันต่างคือความที่เราเห็นมีคนในกระบวนการเรียนในหลักมือกับสอบข้อภาษาไทยยิ่งดูนี้ว่าอะไรที่เรารู้สึกได้มันมีแค่มันมีความหวังขึ้นแล้วแต่ทำให้เกิดขึ้นแต่พอเราวันที่สองที่สามเรื่องเข้าจริงเรื่องปรากฏมากขึ้นเราตื่นตัวอยากได้เพราะว่าประสบการณ์ที่อันเด็ดผมได้ถามตัวได้หรือประสบการณ์ที่ไหนก็ตามก็มีถ้าการพูดคุยมันเริ่มต้นด้วยความที่การเมื่อพูดอย่างนี้นะมันเหมือนกับว่าเรื่องหลักของยาที่เกี่ยวกับที่จะแตกนั้นถ้าผมจะถามเรื่องเกี่ยวว่าตรงนั้นเด็กที่การที่ทำให้เกิดที่แตกมันคืออะไรเด็กที่การที่ทำให้เกิดที่แตกอันนี้ก็คงต้องอ้างอยู่เช่นกันก็คือเหตุจูงใจเนี่ยในฝ่ายรัฐไทยก็ผมว่าอาจารย์จรัญคงได้ตอบสิ่งที่คือมีเรื่องของการปรับครม.ที่ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่ไหนการปรับครม.การเปลี่ยนคนที่มาดูแลงานความมั่นคงคนต่อไปโดยก่อนหน้านี้การบอกว่าต้องเปลี่ยนเพราะว่าคนที่ดูแลงานความมั่นคงที่รู้เรื่องเขาเสนอต้องเปลี่ยนคนพอต้องเปลี่ยนคนก็ต้องโชว์เขาทำไมรู้เรื่องเรื่องพัฒนาก็ต้องเปลี่ยนคนทีนี้พอเปลี่ยนก็เลยต้องโชว์ว่าตัวเองก็สามารถจัดการพัฒนาได้นี่คือข้อมูลต่างแต่ว่าในส่วนของธรรมเดชีเนี่ยก็จากการที่เขาออกแต่ต่างสำนักก็จะเกี่ยวข้องกับคล้ายๆไม่มีกระดาษคือว่าในเรื่องของการที่อยากจะในช่วงนี้ในช่วงใกล้ๆนี้จะมีการตั้งในธรรมเดชีซึ่งครั้งนี้คงเป็นครั้งที่มีความยากลำบากของรัฐบาลในการจัดการรักษาและรักษาที่นั่งที่ได้เท่าเดิมนี่คงเป็นการที่ใหญ่ที่สุดซึ่งวิธีการที่จะโดยตัวเองเป็นผู้นำอาเซียนแล้วก็คนที่เคลียร์ปัญหาตำแหน่งมือด้านก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเพราะอย่างหนึ่งว่าพูดเสมอคือว่าในช่วงที่มาเลเซียได้รับเอกราชมาเลเซียเป็นกองทัพที่ผมจำไม่ผิด14ล้านคนแล้วก็รัฐไทยตอนนั้นเนี่ยมีประมาณไม่ถึง30ล้านคนซึ่งมัน50ปีที่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยคนตอนนั้นคนตันมีเนี่ยมีด้วยกันประมาณ2ล้านคนทุกวันนี้มาเลเซียมี 27-28 ล้านคนไทยเนี่ยมี 6.5 ล้านคนแต่คนปัตตานีมีเท่าไหร่มี 1.8 ล้านสรุปคนอื่นจำนวนเพิ่มโดยสถิติคนปัตตานีคนจะมี7ล้านคนไม่นานเดียว5ล้านคนรัฐไทยชั่วร้ายขนาดข้าวไปทั้ง5ล้านไม่ใช่คนปัตตานีเนี่ยพุ่งกำเนิดที่บ้านผมมีพี่น้องของผมก็คิดว่าเราพี่น้องหลายคนสรุปไปไหนส่วนใหญ่คนเงินที่ภาษาแบบนี้เนี่ยก็อยู่มาเลเซียค่อนข้างมากกลายเป็นคนมาเลเซียเลยคนภาษาเนี่ยครับซึ่งถ้านายกนายกประจักษ์เนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ชัวร์คนพระเอกได้เชื่อว่าคนภาษาแบบนี้จะชื่นชมแล้วก็จะเป็นระดับต่อไปอันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันในวงเข้าไปครับแล้วเป็นข้อวิจารณ์แต่จะได้ทำให้เกิดความมีสิทธิ์ในการทำงานครับคือพอเห็นอย่างนี้แล้วมันสิ่งที่เกิดขึ้นที่28คงจะไม่สามารถทำรับรู้ใจได้เฉพาะจากสิ่งที่เราเห็นจากหน้าจอสื่อนะครับเราเห็นภาพว่าเรามีเล่าเรื่องอะไรโดยตัวรวมถึงกรณีที่คาซาโตวิชเองก็ถูกตั้งคำถามเยอะนะครับตรงนี้มีแต่ละอย่างนี่ก็เป็นข้อสังเกตจากส่วนที่คุณนักเจตนาเสนอครับผมขอแทรกนิดนึงนะครับรถมันจะ yesปกเชอ5453เดี๋ยวจะให้ไปเล่นรถกันอยู่หน้าห้องสมุดปริญญาเอกเข้าอย่างนั้นนะครับถ้าต่อไปคุณต้องเป็นอาจารย์จุฬาครับอาจารย์